ก็อย่างแรกคือเมย์ก็ต้องขอขอบคุณทางสปอนเซอร์ค่ะที่เขาก็เป็นถือว่าติดองค์หน้าอกของเมย์เลยก็รู้สึกดีใจค่ะที่เขาก็เป็นถือว่าสปอนเซอร์รายใหญ่ที่ส่งนักกีฬาแข่งขันตรงนี้ก็ขอขอบคุณที่เขาก็คอยเป็นผู้ช่วยสนับสนุนของเมย์ด้วยค่ะวันนี้ก็น่าจะได้เงินอัดฉีดแล้วก็อีกอย่างก็จะมีนาฬิกาโรเล็กซ์ก็ถือว่าเป็นนาฬิกาเรือนแรกสำหรับเมย์ที่ถือว่าเป็นราคาที่แพงเหมือนกันนะคะ